เรามาดูกันต่อนะครับมาเลขหกครับเลขหกเลขหกนะครับเราอยากรู้ว่าเลขหกเนี่ยมันสามารถหาจำนวนนั้นได้ลงตัวนะครับมันจะต้องมีคุณสมบัติอยู่2ประการด้วยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนครับว่าเลขหกมันมาจากเลขสองกับเลขสามนะครับเลขหกมันมาจากเลขสองกับเลขสามนะครับแสดงว่าเลขหกถ้าเราจะอยากรู้ว่าจำนวนนั้นเนี่ยสามารถหาได้ลงตัวจริงหรือเปล่ามันต้องผ่าน2เงื่อนไขที่เลขสองทำที่เป็นคุณสมบัติของเลขสองแล้วก็คุณสมบัติของเลขสามโอเคไหมครับอ่ะทบทวนก่อนครับว่าคุณสมบัติของเลขสองคือหารทุกตัวที่เป็นเลขคู่ลงตัวเพราะฉะนั้นครับคุณสมบัติของเลขหกข้อที่หนึ่งครับก็คือเป็นเลขคู่จำนวนใดที่หารด้วย6ลงตัวต้องเป็นเลขคู่นะครับมาจากคุณสมบัติของเลข2ถัดมาคุณสมบัติที่2ของจำนวนที่หารด้วย6ลงตัวก็คือเลข3ครับคุณสมบัติของเลข3ครับก็คือเมื่อเรานำทุกหลักเนี่ยครับมาบวกกันเนาะมันต้องหารด้วย3ลงตัวนะครับก็คือให้เรานำครับนำเลขโดดครับในแต่ละหลักเนี้ยมาบวกกันมันจะต้องหารด้วย3ลงตัวครับเข้าใจไหมครับอ่ะมันต้องผ่านทั้ง2เงื่อนไขนี้จำนวนนั้นมันถึงหารด้วย6ลงตัวครับตัวอย่างนะครับเช่นเอาสัก72ละกันเนาะเอาสัก72ละกันนะครับมาดูกันครับว่า72นี้สามารถหารด้วย6ลงตัวเปล่าคุณสมบัติที่1ครับเป็นเลขคู่ใช่72เป็นเลขคู่จริงครับอ่ะผ่านแล้วครับสมบัติที่1ถัดมาสมบัติที่2ครับเอาเลขโดดบวกกันหาร3ลงตัวครับก็เนี่ยครับ7บวกโทษครับอ่ะ7บวก2มันจะได้เท่ากับ9ซึ่ง9สามารถหารด้วย3ลงตัวแสดงว่าผ่านเงื่อนไขที่2แล้วครับแสดงว่าถ้ามันผ่านทั้ง2เงื่อนไขเนี่ยครับแสดงว่ามันก็สามารถหารด้วย6ลงตัวครับสรุปตรงนี้ครับว่า72หารด้วย6ลงตัวนั่นเองครับโอเคเข้าใจไหมครับถัดมาครับเอาเป็นเลข6ผ่านไปแล้วครับเอาเป็นเลข8แล้วกันเนาะเอาเลข8ครับเลข8คุณสมบัติของจำนวนที่หารด้วย8ลงตัวครับก็คือเราดูเลข3หลักสุดท้ายเราดูเลข3หลักสุดท้ายครับว่าหารด้วย8ลงตัวหรือเปล่านะครับอ่ะ3หลักนะครับไม่เหมือนเลข4นะครับบางคนบอกว่าเหมือนเลข4ไม่ใช่เลข4มัน2หลักสุดท้ายนะครับแต่เลข8เนี่ยครับมันต้องเป็น3หลักสุดท้ายนะครับยกตัวอย่างครับเช่นเอาเป็น 2,888 ละกันเนาะแล้วอยากรู้ว่า2,888 นี้เนี่ยหารด้วย8ลงตัวหรือเปล่าครับให้เราดูเลข3หลักสุดท้ายครับเลข3หลักสุดท้ายก็คือ888ใช่ไหมครับคือ888เราดูครับว่าเลข888เนี่ยมันสามารถหารด้วย8ลงตัวหรือเปล่าโอเคนะครับอย่างเลข888เนี่ยครับมันสามารถหารด้วย8ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้น 2,888 เนี่ยมันก็สามารถหารด้วย8ลงตัวเหมือนกันเข้าใจไหมครับเลข8ให้ดู3หลักสุดท้ายเข้าใจไหมครับถัดมาเอาเป็นเลข9แล้วกันนะครับเลข9
หลักการดูนะครับว่าจำนวนนี้เนี่ยสามารถหารด้วยเลข9ลงตัวยังไงนะครับให้เราครับเลข9มันประกอบไปด้วย3กับ3ใช่ไหมครับซึ่งมันมี3 2ตัวเลข3กับเลข3ต่อให้มันมี2ตัวก็เถอะแต่มันคือเลขเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข9เนี่ยมันก็จะคุณสมบัติเหมือนเลข3ทุกอย่างเลยครับก็คือคุณสมบัติของเลข3คืออะไรนะครับคือให้เราเอาเลขโดดมาบวกกันครับเอาเลขโดดบวกกันครับแต่หารด้วย9ลงตัวไม่เหมือนเลข3นะครับถ้าเกิดเป็นเลข3เนี่ยมันจะหาร3ลงตัวใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นเลข9ครับก็เลยเป็นหาร9ลงตัวเข้าใจไหมครับอ่ะยกตัวอย่างครับเอาเป็น279ละกันนะครับเราจะดูว่าจำนวนนี้เนี่ยสามารถหารด้วย9ลงตัวหรือเปล่านะครับวิธีการเลยเนี่ยครับก็คือถ้าเราเอาเลขทุกตัวเลขโดดทุกตัวในแต่ละหลักมาบวกกันครับ2บวก7เป็น9แล้ว9บวก9เป็น18ครับจะได้เป็น18ซึ่ง9หารด้วย18ลงตัวโทษครับ18หารด้วย9ลงตัวเพราะฉะนั้น279เนี่ยก็หารด้วย9ลงตัวเช่นเดียวกันครับโอเคนะครับเข้าใจไหมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ